อย่างวันนี้แกประชุมใช่ไหมค่ะประชุมนี้นะคะใ,คใน่อนี้<อ>เนี่ยเพื่อกําหนดแนวทางการบริหารเศรษฐกิจแนวใหม่หลังการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะคะมีหลายประเด็นที่รัฐบาลเขาเฝ้าติดตามอยู่แล้วก็ประเมินสถานการณ์อยู่ที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะในการประชุมก็จะมีเรื่องของทั้งปัญหาภัยแ้งน้ําท่วมการจ้างงาน<อ>การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลค่ะอาจารย์คะ ทำไมต้องถอดหนายใจยาวขนาดนั้อาจาไม่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 ใช่คืออย่างนี้ไอเรื่องประชุมอ่ะมันก็มีคล้ายๆกับว่าทบทวนนะตอนนี้มันต้องทบทวนหลายด้านนะพูดถึงเรื่องการบริหารผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากโควิดเนี่ยผมไม่ได้ร่วงรู้การประชุมนะแต่ผมอนุมานเอาอย่างนี้นะมูดแอนโทนที่ก่อนหน้านี้เป็น m o o แ and t โทนที่เรียกว่าเหมือนกับ มันกระปรี้กระเป๋านะผู้คนไปออกไปจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลมีรัฐบาลมีมาตรการที่กระตุ้นให้คนไปจับจ่ายใช้สอยทั้งชอบดีมีคืนทั้งเที่ยวด้วยกันทั้งะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมูดมันไปทางนั้นครนี้พอเกิดเรื่องที่สมุทรสาครและต่อเนื่องมาประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันเป็นสภาพที่เรียกว่าแอนตี้คลายแม็กซ์รัฐบาลต้องกลับมาทบทวนดูว่าจะเสริมตรงไหนะนะจะมีมาตรการอะไรที่มันจะ นอกเหนือจากการบริหารจัดก,การเรื่องเรื่องการระบาดแล้วก็การดูแลรักษาอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยในแง่ของการจะคิดโครงการขึ้นมาหรือคิดมาตรการขึ้นมาตรงนี้มันต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมันลดหายมันหายไปเลยมันละลายไปเลยอันนี้จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ มันจะต้องมีมาตรการอะไรเขาต้องนั่งคิดในเชิงจิตวิทยาเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันยังมีความหวังยังไปต่อได้นะอันนี้ประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องสตังอย่างเดียวนะผู้ก็พูดเถอ,เอะที่ออกแบบไว้ก่อนที่คุณสมคิดจะไปเนี่ยการออกพระราชากำหนดการกู้เงิน ให้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเป็นเงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยถามว่าเพียงพอที่จะบริหารจัดการในช่วงนี้ไหมคําตอบคือเพียงพอไม่รวมอีก9ก้าแสนล้านที่เป็นแบ็กอัพของธนาคารประเทศไทยซึ่งไม่ได้กู้เงินนะก็มีการใช้จ่ายเลยไปสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ว่าด้านหนึ่งเมื่อเศรษฐกิจมันเกิดชะงักงนันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยการบริหารมันต้องจัดการพูดง่ายว่าพูดง่ายว่าต้องดันไม่ให้มันลงมาก่อนนี้อันเนี้ยยากละยากละเพราะว่า ใช้กระสุนไปเยอะแล้วะนะรัฐบาลแจกเงินรัฐบาลมีโครงการนั่นโครงการนียนะมันก็มันก,มนก็มันก็ต้องดูว่าจะหาอะไรทําในส่วนที่เหลือที่อาจารย์บอกเพียงพอเนี่ยมันอยู่ภายใต้สมมุติฐานของการเกิดโควิดโดยไม่มีการระบาดในระดอบใหมออ่หรือเปล่ารวมด้วยรวมด้วยผมผมผม,ผมติดตามข้อมูลผมรู้ว่ารวมอยู่แล้วะนะอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เขาไม่ได้ไปแตะเลยนะงบของกระทรวงสาธารณสุข4 5 0 0 0ล้านเนี่ย ใช้ไปแค่ประมาณทั้งสามพันล้านอันนี้เตรียมการสําหรับเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับยาเกี่ยวอะไรพวกนี้รวมทั้งวัคซ็งวัคซีนจะอยู่ในก้อนนี้รวมทั้งอะไรไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยห่วงคือเรื่องสารนะสุกตังมีแต่ว่าจะบริหารจัดการยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้นะส่วนที่แจกออกไปแล้วจํานวนหนึ่งเนี่ยเยียวยาแจกเงินคนละครึ่งอะไรต่ออะไรหรือว่าอะไรอะไรเราไปเราเช่อด้กันเออไม่ใช่ครั้งแรกเลยตอนแรกเลยอันเราไม่ทิง<ร>้งกันเออขาเนี้ยใช้หมดทุกรูปแบบแล้ว เราไม่ทิ้งกันแจกเงินคนละ 5, 5, 5, 5, 5้0 0ันห้าพันห้าามเดือนพันหมื่นห้าลดค่าน้ําค่าไฟคืนไม่ตรงมิเตอร์ะนะลดผสีภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้ให้กู้ซอฟโลอลไรทำไปหมดแล้วทําไปหมดแล้วเหมือนเราใช้กระสุนไปเรื่อยเรื่อยแต่ตอนนี้เรามีกระสุนรองรังอยู่ไหมคะอาจารย์มีกระสุนรองรงัง<ะ>แต่ว่าต้องจัดการว่ามันจะต้อง มันจะต้องมีการยิงบาซูก้าอีกรอบหนึ่งผมดูแล้วเพราะว่ามันไม่งั้นกระตุกความรู้สึกของคนไม่ได้กระสุนรองรังที่อาจารย์กําลังพูดถึงที่เหลืออยู่คืออะไรอะคะไม่ไม่ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่ในในพระราชกําหนดเนี่ยออไอ้ไอ้ส่วนที่เป็นไอส่วนที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะนะที่มีทั้งหมด4ี่แสนล้านอ่ะโครงการผักดันไปได้แสนสองแสสอง,แ,สสองแต่ใช้จริงอ่ะ หลักหมื่นเท่านั้นเองอเพราะว่ามันต้องทําใช้เวลาะฉะนั้นตรงนั้นยังเหลือ,อก,ก้อนใหญ่เลยแล้วก้อนแล้วก้อนหกแสนล้านเนี่ยก้อนห้าแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดถามว่าเงินมีไหมมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเงินมีมีอำนาจที่จะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยไหมมีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันคิดโครงการไม่ออกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากมากขณะนี้ะนะแล้วจะทายังไงให้คนมันกลับมาเป็นปกติเพราะในระหว่างที่คิดเนี่ยมันต้องคิดว่า ถ้ากลัวระบาดอาจจะต้องปิดกิจการบางอย่างร้านค้าบางอย่างจะต้องกําจัดเวลาจํากัดเวลาในการซื้อรูปแบบในการจะไปนั่งทานอาหารนี่คือต่างประเทศนี่มันเจออย่างนี้มาสามรอบสี่รอบอย่างนิวยอร์กเนี่ยอ้ามานั่งกินได้เฮ้ยห้ามอีกแล้วแล้วจะทํายังไงให้คิดออกค่ะอาจารย์ถ้าเรานั่งอยู่ในมุมของคิดออกไม่เป็นรับมติค้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายต่อหลายท่านหรือว่าหลายประเทศเหมือนกันผมถึงไม่วิจารณ์ไงผมถึงไม่วิจารณ์ผมเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าเราต้องรับผลกระทบ เป็นแรงกระแทกอีกรอบหนึ่งอันนี้มันเป็นแรงกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รูปแบบมันอาจจะคล้ายกันนะเนื้อหามันอาจจะคล้ายกันนะแต่ว่ามันเหมือนกับคนกําลังงวงเงียะนะคนแบบว่าสลืมสลือเงี้ยโดนอีกปั้งแล้วเงี้ยตกบันไดสองครั้งอ่ะคุณนึกคุณนึกถึงการตกบันไดสองครั้งตกครั้งแรกเนี่ยมันตกใจนะเออไม่จำตัวให้แข้งขาหักป่าหรือเปล่าวะยืนขึ้นมาได้ถูกทีมเลงไปอีกรอบเงี้ยตอนนี้มันสภาพมันเป็นอย่างนั้นเหมือนโดนรถชนสองครั้งอะชนตุ้มชนตุ้มอะ ใช่ไหมถูกต้องเออมันเหมือนโดนรถชนสองครั้งผมใครเป็นนายกใครเป็นรัฐบาลมืนเท่านั้นแหละและครั้งที่สองนี้ก็ต้องเรียกรถฉุกเฉินแล้วนะใช่ลลใช่ใช่ไม่ขณะนี้ที่เราห่วงอยู่ก็คือว่าตัวผู้ประกอบการจานวนหนึ่งเนี่ยที่เขามีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจจะจะลงทุนจะทําอะไรเงี้ยตอนนี้มันฟรอบเลยอืมแล้วการฟื้นตัวมันจะยาวขึ้นค่ะการฟื้นตัวจะใช้เวลานาน,านขึ้นกว่าที่จะฟื้นตัวได้ กว่าที่จะเข้าที่เข้าทางครัเนี้มันจะทนอย่างนี้ไหวไหม